สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพราะก็จะมีคนไข้ที่กินแต่ยากดไหลย้อนผ่านไป 2-3 เดือนไม่ดีขึ้นพอมาเจอแพทย์เป็นไงฮะเราเจอว่าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เสียเวลาไปตั้ง3เดือนเห็นไหมฮะสุดท้ายทำให้โรคเดิมที่เขาเป็นเนี่ยแย่ลงคือพวกคุณต้องเข้าใจว่าในชีวิตจริงเนี่ยบ่อยครั้งไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวมันอาจจะมี2เรื่องในเวลาเดียวกันเทคโฮมอันที่1หรือว่าข้อสรุปอันที่1คือถึงแม้คุณจะมีอาการกดไหลย้อนก็ตามอย่าเพิ่งด่วนวินิจฉัยว่าไอเรื้อรังของเราเกิดจากกดไหลย้อนปรึกษาแพทย์ของคุณหรือหมอปอดใกล้บ้านให้เขาช่วยหาสาเหตุถ้าหาสาเหตุไม่เจอก็จบโชคดีไปก็อธิบายว่าไอเรื้อรังของคุณน่าจะมาจากกดไหลย้อนโอเคนะครับผู้สูงอายุนี่ก็มักจะไอเรื้อรังนะครับแล้วก็หนึ่งในสาเหตุก็คืออาจจะมีจากยาความดันใช่ไหมครับยาความดันบางตัวก็ทำให้ไอเรื้อรังได้นะสามคือเวลาเราไอเยอะๆเนี่ยมันจะมีภาวะกดไหลย้อนได้อยู่แล้วนะครับเหมือนในเด็กนะฮะเคยเห็นไหมฮะเด็กเวลาไอเยอะๆก็จะแหวะมาผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต่างกันเลยนะครับเวลาเขาไอเยอะๆมากๆบางคนฉี่เล็ดฉี่ลาดบางคนเนี่ยอาหารขย้อนขึ้นมานะเขาก็เข้าใจว่าจริงๆเขาเป็นกดไหลย้อนจนทำให้ไออันนี้แพทย์จะเป็นคนช่วยในการวินิจฉัยนะครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยเองสิ่งที่เราต้องรู้ในฐานะประชาชนก็คือ1ไอเรื้อรังมีมากกว่า1สาเหตุ2บางครั้งเราอาจจะมีไอเรื้อรังสาเหตุอื่นร่วมกับภาวะกดไหลย้อนนะครับ3เมื่อไหร่ที่เรารักษาแบบกดไหลย้อนแล้วอาการไอไม่ดีขึ้นยิ่งต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะหมอปอดหรือหมอทางเดินหายใจให้เขาช่วยหาสาเหตุนะครับ4ก็คือบางคนเนี่ยไอเรื้อรังโดยที่ไม่มีอาการกดไหลย้อนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเป็นจากกดไหลย้อนเรารู้อยู่แล้วเวลาไอมนุษย์ไอจากสาเหตุจมูกจากหูจากคอจากปอดจากหลอดลมได้